พอลุงตู่ไม่สามารถเข้าตรงนั้นได้ก็ต้องกลับมาที่เดิมคือต้องเซตทีมเซตพักเพื่อที่จะสนับสนุนลุงตู่ครับรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติจะเป็นพักที่เป็นไข่แดงหลังจากนี้ไปครับครับเพราะถึงตอนนี้ที่มีการเซตอัพกันโดยคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์คุณปรพลอดิเรกสารและคุณพิธาที่ออกไปก็น่าจะมารวมอยู่ในนี้รวมได้มาเป็นแกนนำพักนี้แหละครับเป็นหัวหน้าพักพักนี้แหละทีมคุณสุเทพมาไหมมาทีครับทีมคุณสุเทพมามาแน่นอนทีมไทยชนะมาลูกช้างมาไหมลูกช้างต้องมาด้วยดิถ้ามามาหมดลูกช้างมานี่โอ้โหพลังท้องถิ่นไทยมาไหมมาที่คุณชื่นชอบคงอุดมมาแล้วนี่ไอ้เฮ้ยยุบสภาเมื่อไหร่ก็มาโอ้หลายหลายท่านบอกว่าแล้วสุดท้ายแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ถ้าจะเดินทางการเมืองต่อไปเนี่ยจะเดินภายใต้พรรคไหนคำถามอยู่นั้นและปรับโครงสร้างล่าสุดของพลังประชารัฐบ่งชี้ชัดเจนว่าเส้นทางของพลังประชารัฐสำหรับพลเอกประยุทธ์นั้นค่อนข้างที่จะตีบตันแล้วครับครับเป็นการตีบตันก่อนหน้านี้มีการส่งคนเข้าไปแต่อยู่ที่ห้องรับแขกเข้าประตูไม่ได้ และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกันจริงๆในระลอกนี้ต้องบอกว่า4กรรมการบริหารที่ตั้งขึ้นใหม่ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคนที่พี่โอบอกว่าส่งไปตอนแรกๆนั้นที่จะร่วมไปปรับโครงสร้างไปทำอะไรแล้วแต่เนี่ยครับอย่างคุณพิรพันธ์ก็ถอยออกมาชัดเจนลาออกมาจากพรรคเรียบร้อยลาออกแล้วลาออกเรียบร้อยและคนใหม่ที่ตั้งขึ้นมาคือใครบ้างครับ4ท่านนี้ครับอาจารย์พรชัยครับท่านปลัดวิเชียนครับและสองนายพลครับเออสองนายพลนายพลนี่มาจากที่แตกต่างกันแต่ล้วนแล้วแต่สายตรงลุงป้อมครับโอ้โหท่านแรกนี่เลยภาคสองเนี่ยพลเอกธัญญาเกียรติสารท่านเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สองเป็นเตรียมทหารรุ่น21ครับจปล.รุ่น12ครับก็หลังจากเกษียณแล้วมาช่วยลุงป้อมโดยตรงเลยมาดูทางด้านเรื่องน้ำและล่าสุดเนี่ยปรับโครงสร้างพรรคเนี่ยเตรียมศึกการเลือกตั้งเนี่ยจับมือกับคุณวิรัตเป็นหัวหน้าทีมภาคอีสานเดิมทีพลเอกธัญญานี่แหละครับคือกระบวนการจัดการในส่วนของสสภาคอีสานได้มาเท่าไหร่รอบนั้น12คน11 12นะเออครับจัดการตรงนี้และถึงตอนนี้จะการต่อเหรอมาคุมต่อครับพลเอกธัญญาเคยดำรงตำแหน่งอะไรคุมพื้นที่อีสานทั้งหมดครับผบ.ร้อยหมวดลาดตระเวนระยะไกลรองผบ.พลล.6ครับครับมาอยู่จัดการหลังจากนี้อีกท่านหนึ่งพลเอกกฤษโยธินสสิพัฒนวงศ์คนนี้ครับไม่ต้องพูดครับบิ๊กโยเหรอไม่ต้องพูดครับเป็นอนุกรรมการฝ่ายหารายได้มูลที่ป่าลอยต่อ5จังหวัดไม่ป่าลอยต่อของใครโอเคนี้พอนะส่วนอื่นไม่ต้องดูเป็นประวัติทางการราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพลที่2รักษาพระองค์หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ครับทำงานติดตามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเห็นนะฮะส่วนอีก2ท่านปลัดวิเชียรชวลิตนั่น มาตั้งแต่ร่วมก่อตั้งครับอาจารย์พรชัยก็มาตั้งแต่ร่วมก่อตั้งที่สำคัญคือโครงสร้างเหรัญญิกก็ยังมีเหมือนเดิมนะไม่ได้ปรับเปลี่ยนปรับออกแต่อย่างไรครับบอกเราได้เลยครับทีมที่ตั้งใจว่าจะส่งเข้าไปเพื่อกำกับดูแลและสายตรงลุงตู่เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้แล้วเหรอเข้าบ้านไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อประเด็นนี้แหละครับที่ตั้งคำถามขึ้นมาแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมั่นใจได้ยังไงในการเดินเข้าไปสู่โหมดของเดือนพฤษภาคมเพราะถ้าลุงตู่เนี่ยไม่สามารถที่กำกับพลังประชารัฐได้หรือหากไว้ใจได้ต้องถ้าไว้ใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากำกับไม่ได้เนี่ยเส้นทางสู่เดือนพฤษภาเนี่ยสุ่มเสียงฮะต้องเข้าไปกำกับให้ได้เสียงทุกเสียง97เสียงในพลังประชารัฐเนี่ยต้องหนุนลุงตู่เต็มร้อยไม่นั้นเดินเข้าสู่ไอ้เคลลิงโซนเนี่ยลำบากนี่ในพรรคพลังประชารัฐผมเชื่อว่าเต็มร้อยเต็มร้อยไหมเต็มร้อยแน่นอนครับครับแต่ในส่วนของอื่นๆอันนี้ไม่แน่ใจ การเดินเข้าไปสู่หมุดหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นหมายถึงจำนวนตัวเลขส.ส.ครับต้องมั่นใจได้ว่าเสียงสนับสนุนมีเท่าใดครับและแน่นอนและต้องไม่ปล่อยให้กระบวนการแจกกล้วย
ซึ่งเป็นวงจรอุบาทในทางการเมืองเพื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลกกับกล้วยมันเป็นวัฒนปฏิบัติที่ถูกต้องและชอบธรรมในทางการเมืองเด็ดขาดครับพอลุงตู่ไม่สามารถเข้าตรงนั้นได้ก็ต้องกลับมาที่เดิมคือต้องเซตทีมเซตพรรคเพื่อที่จะสนับสนุนลุงตู่ครับรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติจะเป็นพรรคที่เป็นไข่แดงหลังจากนี้ไปครับครับเพราะถึงตอนนี้ที่มีการเซตอัพกันโดยคุณเสกสกลอัฐาวงศ์คุณปรพลอดิเรกสารและคุณเพียรพันธ์ที่ออกไปก็น่าจะมารวมอยู่ในนี้รวมมาเป็นแกนนำพรรคนี้แหละครับเป็นหัวหน้าพรรคนี้แหละทีมคุณสุเทพมาไหมมาทีครับทีมคุณสุเทพมามาแน่นอนทีมไทยชนะมาลูกช้างมาไหมลูกช้างต้องมาด้วยดิถ้ามาหมดลูกช้างมานี่โอ้โหพลังท้องถิ่นไทยมาไหมมาที่คุณชื่นชอบคงอุดมมาแล้วนี่ไอ้เฮ้ยยุทธภาเมื่อไหร่ก็มาโอ้นัทพลอ่ะเนี่ยตอนนี้เขากำลังดิวไทยสร้างสรรค์อยู่ไทยสร้างสรรค์มาไหมคุณนัทพลเนี่ยว่าให้มารวมอยู่นี่แล้วก็บอกว่ามีข่าวบางพรรคที่ตั้งพรรคแล้วตอนนี้ติดบังหาเสียงอะไรอยู่อาจจะมารวมนี้ก็ได้นะรวมไทยสร้างชาติครับจำไว้ให้ดีครับชื่อนี้จะเป็นกระดาน6สำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่หรือไม่